วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดระยองจากศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติโควิด -19 จังหวัดระยองนะคะชั้น3ศาลากลางจังหวัดระยองค่ะห้องอินทรชิตนะคะเป็นประจำทุกวัน 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะจนเสร็จสิ้นค่ะวันนี้นะคะพบกันตรงกับวันที่19มกราคม2564นะคะก็คงจะมาดูนะคะสถานการณ์ในจังหวัดระยองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของมาตรการต่างๆที่จะมีการควบคุมนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะนายชาณะเอี่ยมแสงค่ะแล้วก็ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจนะคะและนายสมชายรุ่งเรืองนะครับท้องถิ่นจังหวัดระยองก็จะมาให้รายละเอียดในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะในส่วนของอปท.ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมค่ะสวัสดีไทยและจังหวัดระยองเรานะครับสำหรับภาพรวมในประเทศนะครับวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่อีก171รายรวมยอดก็ 12,594 รายนะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่เพียงแค่33รายนะครับที่เหลือก็จะเป็นการดำเนินการเชิงรุก125รายนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ13รายนะครับถ้ารวมตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับวันนี้เราหายป่วยไปแล้ว 9,356 รายนะครับยังรักษาอยู่3,168 รายเสียชีวิตก็ยังคงที่อยู่ที่70รายนะครับถ้าดูเฉพาะระลอกใหม่นี้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมมาเนี่ยเราก็มีผู้ป่วยสะสม 8,357 รายนะครับเป็นการค้นหาเชิงลุก 4,107 รายนะครับแล้วก็มาจากต่างประเทศ528รายเป็นผู้ป่วยที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ 3,722 รายนะครับเสียชีวิตสะสมก็ยังคงที่ที่10รายในส่วนของจังหวัดระยองนะครับวันนี้ตัวเลขเราเพิ่มขึ้นเมื่อวานเรามี1รายนะครับวันนี้เราพบ3รายยอดผู้ป่วยสะสมก็เป็น 568 รายนะครับ3รายนั้นเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับรักษาหายแล้ว 4,482 รายตอนนี้อยู่ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเหลือแค่85รายนะครับการค้นหาเชิงรุกเราค้นหาเพิ่มไปอีก295รายนะครับเป็น 17,652 รายผู้ที่ยังกักตัวอยู่นะครับเหลืออยู่ 1,477 รายนะครับกลับบ้านพ้นระยะกักตัวแล้วนะครับ 2,249 รายนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลสถานการณ์ครับวันนี้ทางจังหวัดระยองได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองนะครับครั้งที่6ทับ2564นะครับสาระสำคัญที่จะนำเรียนก็คือในเรื่องของต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของวัสดุนะครับในทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับทั้งภาคเอกชนทั้งมูลนิธินะครับก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคของจังหวัดและทุกอำเภอนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เราก็ได้นำส่งนะครับให้หน่วยแต่ละหน่วยที่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้นะครับได้เอานำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราก็ดีหรือพี่น้องประชาชนของเราก็ดีได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนะครับเรื่องต่อไปที่เราประชุมกันนะครับก็คือในเรื่องของมาตรการผ่อนผันนะครับก็มีหลายส่วนนะครับมาทั้งห้างทั้งสนามกอล์ฟทั้งช้อปปิ้งมอลอะไรต่างๆก็เสนอความต้องการเข้ามานะครับแต่วันนี้เราที่ประชุมเรามองว่าตัวเลขเรายังขึ้นลงๆอยู่นะครับลงมาถึง2ก็ขึ้นไป15นะครับลงมาถึง1ก็ขึ้นมา3อีกนะครับอันนี้ก็
เราก็เลยยังคิดว่าน่าจะรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งเรามีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเราก็จะดูสถานการณ์ว่าในการประชุมครั้งหน้าก็จะดูพิจารณากันนะครับเมื่อสักครู่ข้ามไปนะครับว่าผู้ป่วย3รายที่เราพบวันนี้ก็ที่กระเฉด1รายนะครับที่ห้วยโป่ง1รายและที่ชากกระพง1รายชากกระพงก็ยังเป็นรายการติดเชื้อจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เหมือนเดิมนะครับสำหรับกระเฉดกับห้วยโป่งนั้นเป็นเคสที่ตรวจไปพักหนึ่งแล้วครับเรารอผลยืนยันอยู่นะครับเพิ่งจะยืนยันกลับมานะครับครับมาถึงมติต่อไปของในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อที่เราพิจารณากันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในจุดเสี่ยงทั้งหลายจุดที่กำเนิดโรคนะครับเช่นที่เล่นการพนันหรือว่าตลาดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถจะควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวเลขเราเริ่มลดน้อยลงทุกวันนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปก็คือการค้นหาว่าเรายังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับวันนี้ทางสาธารณสุขก็ได้นำเสนอข้อมูลนะครับว่าเราจะต้องเข้าไปดูในจุดต่างๆที่มันเป็นความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นกรณีของพนักงานที่จัดบริการในรูปแบบ delivery นะครับทุกอะไรนะทุกบริษัทนะครับตอนนี้เราก็เริ่มคัดกรองพวกนี้นะครับโดยวันที่19-20นั้นเราก็ได้ติดต่อไปทางบริษัททั้งหลายนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของเรามาจากของเข้ามาตรวจคัดกรองที่จุดเนินอุไรนะครับ2วันนะครับแล้วเราก็วางแผนต่อไปว่าการที่เราจะตรวจนั้นเราก็จะตรวจกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงกับสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับสถานที่เนี่ยเราก็ไปดูเขตพื้นที่ชุมชนนะครับพวกตลาดทั้งหลายในทุกอำเภอนะครับวันพุธนี้เราก็จะไปที่ตลาดร้อยเสาตลาดลุงหนูและตลาดปากน้ำนะครับวันพฤหัสที่21เราก็จะไปที่ตลาดเอกสินตลาดครูจำหลัดนะครับอันนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ไปตลาดสิริพิบาลที่อำเภอแกลงไปตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายที่อำเภอบ้านค่ายในส่วนของตลาดเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราจะตรวจสักประมาณ 3-4 พันตัวอย่างนะครับที่อยู่ในตลาดนั่นก็เป็นในส่วนของพื้นที่ทีนี้ก็จะเป็นกลุ่มบุคคลนะครับเป็นกลุ่มสถานเป้าหมายของเราก็เช่นพวกแรงงานนะครับพวกแรงงานนี่เราเตรียมที่จะตรวจในสถานบริการเนี่ยตัวนี้ยอดเยอะหน่อยนะครับเกือบ 30,000 คนนะครับแล้วก็ถ้ารวมยอดกลุ่มที่เราจะตรวจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มdelivery กลุ่มตลาดแล้วก็กลุ่มแรงงานเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องตรวจอีกประมาณตั้งเป้าไว้ประมาณ 40,000 คนที่เราจะตรวจเชิงลุกออกไปนะครับเพื่อยืนยันว่าในพื้นที่ของเรานั้นปลอดเชื้อจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เวลาจากบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเราก็จะได้รีบดำเนินการตรวจสอบตรงนี้ไปเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับในสบายใจได้ว่าในจังหวัดระยองเราปลอดเชื้อถ้าเราได้สามารถดำเนินการตรงนั้นไปแล้วไม่พบเชื้อนะครับแต่สิ่งที่วันนี้ยังต้องยืนยันกันอยู่ก็คือว่าทุกคนยังต้องระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าสถานการณ์เราดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าสะเก็ดไฟที่ออกไปยังไม่หมดนะครับเรายังมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็ยังคงงดการรวมกลุ่มงดการสังสรรค์งดการไปสถานที่เสี่ยงนะครับงดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันหยุดเชื้อถ้าจำเป็นที่จะออกจากบ้านก็ต้องห่างกันไว้ใส่แมสก์กันหมั่นล้างมือนะครับหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็สแกนไทยชนะหมอชนะกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับก็คือหน่วยภาคธุรกิจนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักนะครับที่กรุณาให้ความร่วมมือกับทางราชการในการเป็น SQ เป็น LQ เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งโรงพยาบาลสนามนั้นเราก็มีที่โรงแรมชมดาวนะครับแล้วก็ที่พักของอบจ2แห่งนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองของเรานะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทุกและขอบคุณเจ้าของทั้ง2แห่งนะครับอีกแห่งหนึ่งของเป็นหน่วยงานราชการนะครับที่ค่ายเจษฎาบดินทร์นะครับศูนย์ฝึกทหารใหม่ของค่ายเจษฎาบดินทร์นั้นอยู่อำเภอสัตหีบนะครับที่เราไปขอใช้อยู่สำหรับพวกที่เป็น LQ นะครับที่เราเปิดใช้อยู่ก็มีตำนานป่านะครับ The Loft House Garden and Resort อันนี้อยู่ที่มาบยางพรปวกแดงนะครับโรงแรมวังจันทร์กอล์ฟรอดนะครับที่สนามกอล์ฟวังจันทร์ที่ป่ายุบในอำเภอวังจันทร์และแห่งสุดท้ายที่เราเปิดใช้ก็คือโรงแรมเพพลาตำบลพลาอำเภอบ้านฉางนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เปิดใช้แล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่สมัครใจแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเป็น LQ แต่ว่าเนื่องจากผู้ป่วยในพื้นที่ยังน้อยเราก็ไม่ได้ไปใช้แต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็มีโรงแรม i boutique hotel ที่ปวกแดงนะครับวิลล่าบาหลีรีสอร์ทที่ตำบลกล่ําอำเภอแกงบ้านสวนชะเมารีสอร์ทตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาแล้วก็วัดหนองว่าที่มะขามคู่นิคมพัฒนารวมถึงโรงแรมระยองเพรสซิเดนต์นะครับมีอีกแห่งหนึ่งครับที่เป็นพร้อมจะเป็นโรงพยาบาลสนามของเราแต่เราไม่ได้ใช้ก็คือโรงแรมระยองล้านนานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับและขอชื่นชมในความเสียสละของท่านนะครับตรงนี้ก็ฝากพวกเรานะครับว่าต่อไปเมื่อพ้นสถานการณ์ไปแล้วนะครับสถานที่เหล่านี้ก็กลับไปประกอบธุรกิจอย่างเดิมนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยกันอุดหนุนช่วยกันแสดงน้ำใจกับโรงแรมเหล่านี้นะครับที่เขาเสียสละนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกโรงแรมที่ผมเอ่ยชื่อไปครับวันนี้เนื้อหาสาระในการที่จะแถลงก็มีเพียงเท่านี้เชิญคุณหมอในเรื่องของการรักษาครับเชิญครับในส่วนของการรักษานะครับเรามีผู้ป่วยรวมทั้งหมดเนี่ย568คนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย482กลับบ้านแล้วนะครับเหลืออยู่รักษาเพียง85รายนะครับแล้วก็รวมที่เสียชีวิตไปตอนแรกนี่1รายนะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มที่อยู่โรงพยาบาลทั้งหมด85รายก็ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยหนักที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแต่มีผู้ป่วยที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสมีอยู่นะครับแต่ก็อาการก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนโรงพยาบาลสนามที่สัตหีบนะครับก็วันนี้ทราบว่ามีผู้ป่วยอีก2ราย2รายเดิมนะครับซึ่งวันนี้ส่วนหนึ่งน่าจะกลับได้นะครับถ้ากลับได้เนี่ยก็ทางโรงพยาบาลสนามที่ค่ายที่สัตหีบเนี่ยเราก็จะเอาเข้าโหมดสแตนด์บายคือยังเตรียมพร้อมที่จะเปิดอยู่เสมอนะครับไม่ถึงไม่ได้ปิดแบบเริ่มต้นใหม่แต่พร้อมที่จะเปิดเสมอเพื่อรองรับโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนะก็ครับสำหรับจำนวนเตียงนะครับถ้าตอนนี้เราก็มีจำนวนเตียงว่างเนี่ย642เตียงที่จะรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นนะครับครับก็สุดท้ายก็สถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วมันที่ท่านผู้ว่าบอกว่ามีเรื่องของสะเก็ดไฟนะครับหรืออาจจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คือเราไปทำรังใหญ่นะครับมันก็มีอะไรที่กระจายไปกระเด็นไปนะครับเราก็ต้องตามเก็บก็อยากฝากอย่างนี้ครับส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสัมผัสกับกลุ่มที่เป็นหรือกลุ่มที่เสี่ยงนะครับให้รีบมารายงานตัวนะครับให้รีบมาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเพื่อดำเนินการตรวจนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงนะครับก็อาจจะต้องเอาเข้ากับที่โลคอลควอรันทีนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของความสำเร็จในการควบคุมโรคนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเหลือแค่วันละลาย2ลาย3ลายนะครับแต่ตราบใดที่ยังหากลุ่มเสี่ยงไม่ครบนะครับทั้งหมดนะเนื่องจากว่าบางคนก็ไม่เปิดเผยบางคนก็ไม่รู้ตัวนะครับถ้าไม่รู้ตัวแต่ว่าสงสัยให้รีบไป
ถ้ารู้ตัวแต่ไม่เปิดเผยก็ขอกรุณาให้เปิดเผยตัวเองแล้วก็ไปตรวจนะครับไปพบคุณหมอนะครับเพื่อจะตรวจเพิ่มเติมนะครับก็ฝากไว้ว่าจริงๆแล้วการจะเป็นศูนย์เนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือต้องร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันตัวเองด้วยนะครับสำหรับอีกองค์ประกอบหนึ่งคือกลุ่มที่รู้ตัวเองว่าเสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วยหรือเสี่ยงสูงนะครับให้รีบมาตรวจนะครับแล้วก็กักตัวหรือเข้ารักษาถ้าป่วยนะครับถ้าปัจจัยเหล่านี้ครบเนี่ยเราก็จะไปโอกาสเป็นศูนย์ได้เร็วขึ้นนะครับขอบพระคุณครับก็เรียนย้ำกันนะครับว่ายังต้องกาดสูงกันอยู่นะครับแม้ตัวเลขจะดีขึ้นนะครับทุนทางคุณหมอท่านนายแพทย์สาธารณสุขก็บอกว่าตัวเลขจากตอน40 50 70เราทำให้ลดลงมาเหลือตัวเลขตัวเดียวง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนตื่นตกใจกันทุกคนระวังตัวกันหมดเลยพอเหลือตัวเลขน้อยๆแล้วจะทำให้เหลือศูนย์เนี่ยมันจะยากกว่าเพราะว่าคนเริ่มผ่อนคลายนะครับเริ่มจะออกมาใช้กิจวัตรประจำวันกันมากขึ้นอันนี้แหละครับอาจจะทำให้เรากลับขึ้นไปอีกกลับไปเป็นเลข2ตัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาพวกเราอดทนกันอีกนิดนึงนะครับรักษามาตรฐานที่เราเคยทำได้ดีไว้แล้วเนี่ยนะครับให้ช่วยกันอีกสักพักหนึ่งเราจะได้กดให้มันเหลือศูนย์ให้ได้นะครับก็ฝากทุกท่านครับวันนี้สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือนะครับวันนี้เราก็ได้ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับระยองท่านสมชายรุ่งเรืองจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วก็ในส่วนที่แต่ละแห่งได้ปฏิบัติไปแล้วขอเชิญท่านสมชายครับเชิญครับครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนครับพี่น้องสื่อมวลชนผู้ที่รับฟังการแถลงข่าวสถานการณ์ในวันนี้นะครับผมสมชายรุ่งเรืองครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ฝากขอบคุณท่านผู้บริหารค่ายการพนักงานจ้างนะครับเจ้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยองนะครับทั้ง68แห่งมีอบจนะครับเทศบาล30แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบล37แห่งตั้งแต่ละลอกแรกแล้วเราก็ร่วมตั้งแต่ระงับยับยั้งนะครับในเรื่องของการรณรงค์นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการรักษาแล้วก็สุดท้ายต้องมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับวันนี้ก็เลยจะมาขอนำเรียนว่าจากการสรุปประเด็นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของขอสไลด์ครับก็จะมีเรื่องของการร่วมแจกจ่ายนะครับจัดทำก่อนจัดทำหน้ากากผ้านะครับจัดหาหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สำหรับการทำความสะอาดนะครับในการให้ความรู้โดยรับชุดข้อมูลมาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการสุขลักษณะส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า DMHTT ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่2เรื่องของการจ้างงานครับการจ้างเหมาบริการและก็การส่งเสริมอาชีพอันนี้จะขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะไปแจ้งขอลงทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านท่านนะครับในการที่จะพิจารณาให้จ้างงานหรือ จ้างเหมาบริการนะครับในช่วงจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลมาเพื่อใช้ในเป็นการข้อมูลในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเหมาบริการช่วงสั้นๆหรือท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปส่งเสริมอาชีพนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับ3ครับก็เป็นเรื่องของสถานธนานุบาลนะครับหรือที่เรียกว่าโรงรับจำนำนะครับถ้าไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเรียกว่าสถานธนานุบาลซึ่งในพื้นที่เราเนี่ยมีทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับจริงๆแล้วมาตรการนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีใหม่ละแล้วก็เป็นการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องสรุปครับก็คือ2อยู่ในช่วง4มกราคมถึง26กุมภาพันธ์2564เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องมีความเดือดร้อนแล้วก็จะต้องไปใช้บริการนะครับเงินต้นไม่เกิน 5,000 เนี่ยในช่วงที่ไปรับบริการในช่วงนี้นะครับ2เดือนแรกจะไม่คิดดอกเบี้ยครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปคิดร้อยละ25สตังค์ถามว่าเดิมเท่าไหร่เดิมเนี่ยจะเป็นร้อยละ50สตังค์นะครับส่วนเงินต้นที่เกิน 5,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1% นะครับ
แล้วก็ยังยืนระยะตั้งแต่1มีนาไปนะครับถึง31ธันวาคม2564อันนี้ก็จะเป็นเงินต้นนะครับไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยคิดร้อยละ50สตางค์ต่อเดือนนะครับเงินต้นเกิน 5,000 บาทอันนี้ก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนครระยองนะครับมาตาพุทธบ้านฉางสำนักท้อนเมืองแกลงนะครับหรือแม้กระทั่งเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนาอันนี้ก็มีแล้วนะครับต่อเลยครับประเด็นที่4ครับเป็นเรื่องของการลดหรืองดการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการพักอาศัยนะครับถึงแม้ช่วงนี้โรงแรมจะได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับได้ไปออกข้อบัญญัติในการที่จะลดค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับเหลือร้อยละ5เหลือร้อยละ50สตางค์คือ 0.5 นะครับของค่าเช่าที่พักลงมาจากร้อยละ3อันนี้ลดมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมครับ5ครับเป็นเรื่องการลดหรือยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ครับเช่นถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดเนี่ยแหละครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณานะครับในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมลงหรือถ้าจะยกเว้นตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงก็ยกเว้นระเบียบให้แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องไปผ่านคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่5ครับประเด็นที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขตามพรบ.การสาธารณสุขนะครับก็สรุปได้ว่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใบอนุญาตกิจการตลาดใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่200ตารางเมตรใบอนุญาตกิจการสถานที่สะสมอาหารพื้นที่200ตารางเมตรหนังสือรับรองการแจ้งกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรและหนังสือรับรองการแจ้งกิจการสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรเนี่ยก็ได้รับการ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับสไลด์เกินไปนะฮะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับตั้งแต่ครับอันนี้เป็นไฮไลท์คือตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาแล้วก็มีระยะเวลาถึง1ปีเต็มๆถึงวันที่13พฤศจิกายน2564ครับสำหรับผู้ประกอบการกิจการตามนี้นะครับถ้าได้มีการต่อใบอนุญาตไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับในช่วงถึงวันที่13พฤศจิกายน2564ท่านก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่6ครับประเด็นที่7เนี่ยอันนี้มาจากการสอบถามนะครับของท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นมาตรการอันนี้นอกเหนือจากที่ทางส่วนกลางกำหนดนะครับเป็นของจังหวัดระยองโดยการสั่งการของท่านผู้ว่านะครับว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกิจการประปาหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเนี่ยก็ไปพิจารณาลดค่าน้ำประปาหมู่บ้านให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ำนะครับก็ใช้เกณฑ์ของประปาภูมิภาคก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละ10นะครับแล้วก็เป็นเวลา2เดือนนะครับเหมือนกับประปาภูมิภาคก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์2564ถึงมีนาคม2564แต่ที่เหนือกว่าก็คือหรือมากกว่าตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาลดได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการแจกจ่ายอาหารซึ่งจริงๆแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็หลายๆที่นะครับก็ไปประสานเอกชนเข้ามาแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องของการที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นสไลด์สุดท้ายครับก็คือตามระเบียบการช่วยเหลือนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านได้รับผลกระทบนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีการสำรวจและลงทะเบียนซึ่งหลายๆที่เนี่ยถ้าให้ท่าน walk in นะครับก็จะไม่สะดวกหลายๆที่เนี่ยก็เปิดเป็น QR code ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับ
ก็หลายๆที่ก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกำหนดขึ้นมานะครับพอสำรวจเสร็จปั๊บเนี่ยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเขาเนี่ยนะฮะจะไปตรวจสอบนะครับพอไปตรวจสอบเสร็จปั๊บถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์นะครับท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ก็จะมีการประกาศในลำดับที่3เนี่ยโดยปกติระเบียบจะบอกว่าให้ประกาศได้15วันแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือพอประกาศปุ๊บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เลยช่วยเหลือยังไงครับช่วยเหลือเป็นสิ่งของก็ได้เป็นเงินก็ได้ครับแล้วครัวเรือนดังนึงได้เท่าไหร่ครับครั้งนึงก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งแล้วก็ปีนึงไม่เกิน3ครั้งต่อครอบครัวต่อปีครับทั้งหมดก็จะเป็นทั้ง เรื่องของมาตรการช่วยเหลือที่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจากส่วนกลางแล้วก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มีข้อสั่งการนะครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อคุณาเผยแพร่แล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับครับนั่นก็เป็นแนวทางการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองทุกแห่งนะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็ชื่นชมกันมาเข้าหูผมนะครับก็ฝากบอกท่านนายกทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะที่เดือดร้อนนะครับหลายๆแห่งก็ทำได้ดีมากนะครับอย่างจ้ากระบกนี่ก็ไปเอาเงินกองทุนต่างๆในหมู่บ้านของตัวเองนะครับไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านกองทุนอบออมกองทุนอะไรทั้งหลายแหละที่เขาเก็บรวบรวมกันไว้เนี่ยพอถึงเวลาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงภาวะวิกฤตที่จำเป็นก็ประชุมคณะกรรมการแล้วก็จัดเงินออกมาช่วยเหลือพี่น้องอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นเงินอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละครับนี่คือน้ำใจของคนไทยนะครับมูลนิธิองค์กรต่างๆก็มาช่วยเหลือกันนะครับเยอะแยะนะครับในเรื่องของการแจกจ่ายแอลกอฮอล์ก็ดีหรือทำความสะอาดอะไรนี่ก็ท้องถิ่นก็ทำนะครับวันนี้ทราบว่าทางเหล่ากาชาดจังหวัดก็จัดนะครับเจอแอลกอฮอล์ไปแจกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับใน500ชุดแล้วนะครับก็จะกระจายจัดทำเสร็จก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเพราะฉะนั้นก็อดทนกันอีกหน่อยครับผมรู้ว่าทุกคนลำบากนะครับแล้วก็ยังพยายามจะแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกคนเราก็ไม่สามารถที่จะผ่อนคลายนโยบายอะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าเราไปรีบผ่อนคลายเร็วเกินไปแล้วกลับมาระบาดซ้ำอีกนะครับอันนี้ก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีกเราก็ต้องทนกันไปนานขึ้นไปอีกนะครับทนอีกช่วงสั้นๆนะครับเราถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะครับก็ได้รับความชื่นชมเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อถึงขนาด500กว่าคนเนี่ยแต่เราสามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนเนี่ยถือว่าพี่น้องชาวระยองเก่งมากนะครับช่วยกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันอีกนิดนึงครับผมคิดว่าเราน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขมันลดลงมามากแล้วครับนะครับอย่าเพิ่งไปผ่อนถ้าผ่อนมันจะกลับมานะครับแล้วเราจะเหนื่อยกันต่อนะครับก็ต้องขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันนะครับหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อระยองอีกสักพักหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา